เอาละเมื่อกลับมาถึงที่ทํางานของท่านบ้านของท่านแล้วนะคะจะอยู่ในจังหวัดไหนยังไงก็แล้วแต่นะคะเมื่อกลับมาถึงขอให้ดําเนินตามมาตรการนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะคะเพราะว่าคิดว่าเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคงสุดเวียงกันมาก <Yeah. S 1> หลังจากที่ปีสองปีที่ผ่านมาเราอยู่ในสถานการณ์โควิดแล้วเราก็อาจจะ มีความกังวลเรื่องโควิดกันเยอะนะคะหลายคนจ,จะใช้ช่วงเวลาตอนนั้นก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน,นแต่ตอนนี้นะบางทีบางบ้านไม่ได้กลับบ้านเลยใช่ไม่ได้กลับเลยนี่นะคะแต่ว่าตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันเปิดเต็มที่ขออภยัยเมื่อมันเปิดได้มากขึ้นนะคะเปิดให้ขายแอลโกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขสถิติ ในบ้านเราก็ดีขึ้นฉีดวัคซีนกันมากขึ้นนะคะก็มีการไปเจอพบปะสังสรรค์กันก็คงจะได้เต็มที่กันละค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่แต่เต็มที่ยังไงเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วนะคะก็ต้องดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะคุณหมอกิติภูมิวงรจิตปลัดกระทวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าจากที่มีการติดตามสถานการณ์เนี่ยจุดที่มีความน่าเป็นห่วงก็ต้องดูที่หลายๆจังหวัดที่เป็นร้านอาหารกึ่งผับนะคะค ตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งกระจายของเชื้อได้นะคะจากการติดตามสอบผนโรคก็พบว่าร้านเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งคือระบบระบายอากาศก็ไม่ดีที่นั่งก็แออัดไม่ได้มีการเว้นระยะห่างพนักงานไม่สวมหน้ากากอนามาย<อ>ัยด้วยโวันนี้นะคะรวมถึงมีการจําหน่ายสุรลาแสดงดนตรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆกันอย่างเต็มที่นะคะซึ่งหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่คุณหมอกังวลว่าคนกลุ่มเนี้ยค่ะ จะเป็นกลุ่มที่จะกลายเป็นคลัสเตอร์แล้วก็นำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโควิดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนเดินทางกลับนะคะไม่รู้ทันหรือเปล่าที่คุณหมอพูดตอนนี้ก่อนเดินทางกลับขอให้ท่านตรวจคัดกรอง ATK ก่อนและเมื่อกลับมาถึงนะคะถ้าสามารถทำงานที่บ้านได้อันนี้ขอความกรุณาไว้ตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย work from home กันเป็นเวลา14วันก่อนนะคะ 7, 14วันคือ2สัปดาห์ และถ้าหากว่าต้องเริ่มปฏิบัติงานทันทีถ้าจำเป็น Work From Home ไม่ได้ขอให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานและในสัปดาห์แรกให้ตรวจ2ครั้งค่ะห่างกัน3วัน3วันตรวจทีสวันตรวจทีในช่วงสัปดาห์แรกนะคะพร้อมทั้งให้เฝ้าระวังอาการของตัวเองจนครบ14วันและก็งดการรวมกลุ่มรับประทานอาหารไว้ก่อน mm. ขอแค่ช่วงสิวันเนี้นะคะเพราะถ้าหากว่าเกิดการติดเชื้อเนี่ยก็อันนี้มันก็ จะอาจจะแพร่กระจายเชื้อไปได้ไปได้กว้างมากนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งถ้าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนมันก็แพร่กระจายเชื้อกันได้เร็วนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นในโรงงานนะคะคุณหมอบอกว่าหากติดเชื้อในโรงงาน ไม่จําเป็นต้องปิดโรงงานค่ะแต่ขอให้ใช้มาตรการ Bu b b l e and s e a ซนะคะซึ่งมาตรการนี้หลายๆโรงงาน,เ,นเขาก็รับทราบกันดีแล้วต้องทำยังไงเพราะว่าร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีการติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อปรับมาตรการต่างๆให้ทันสถานการณ์นะคะสําหรับประชาชนก็ยังขอให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดค่ะหลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยงเช่นร้านที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องใช้มาตรการสังคมในการ กดดันด้วยว่าถ้าร้านไหนที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเราต้องสะท้อนกลับไปหรือแม้แต่เราต้องไม่ไปใช้บริการเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเสี่ยงมากแล้วแล้วพอเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยไม่เฉพาะลูกค้าในร้านนะทั้งเมืองเลยทั้งจังหวัดเลยทันทีนะครับคือเวลาตอนยังไม่เปิดเนี่ยก็บอกทำไมมาปิดอย่างนี้จะทำมาคิดยังไงแล้วตอนยังไม่เปิดบอกว่าให้ทําอะไรเราทําได้ทุกอย่างทําได้หมดเลยซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ทํากันแต่ก็จะมีร้านแบบเนี้ย คือคล้ายๆกับคนที่เมาแล้วขับนะอ่ะนะพอมันเป็นเรื่องสำนึกอะ่ะนะต่อให้ระเบียบออกมาอย่างไงก็ตามเนี่ยนะครับก็ก็จะมีปัญหาแบบนี้ค่ะ